่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องวิปัสสนาที่แท้จริงขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อเช้านี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาลงข่าวว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งได้ไปเรียนวิปัสสนามาหลายปีเลยนะแม่ได้เรียนวิปัสสนามาแล้วก็วันหนึ่งเขาได้ทำการเข้าวิปัสสนาแล้วก็มีอาจารย์เข้าทรงมาเข้าทรงแล้วก็บอกว่าอยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้าอะไรต่างๆก็เลยเอามีดมาเชือดมาเฉือนกันแต่ว่าไม่เข้าในตอนนั้นทีนี้ก็องค์อาจารย์องค์นั่นออกไปอาจารย์องค์ใหม่เข้ามาทรงอีกตัวว่าเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีว่างั้นมาเข้าทรงแล้วก็บอกว่าพวกเธอเชื่อไหมถามให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆพวกนั้นก็กล่าวว่าลูกช่างเชื่อแล้วพ่อว่างั้นบอกว่าไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเอาปืนมาลองก็ได้แล้วคนที่เด็กคนนั้นก็เลยเข้าไปในห้องเอาปืนมาเขากับพวกที่ดูก็บอกไม่ต้องเชื่อแล้วเชื่อแล้วไอ้นั่นว่าไม่ได้ต้องให้เห็นจริงกันเลยวางก็ที่กำมัดกดเตียงเปลี่ยนกระสุนฝังในไปตายโรงพยาบาลเรียกว่ามันงูแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะอ่านแล้วก็นึกขำว่าเด็กคนนี้มันไปเรียนนิพพานาสำนักไหนยังได้ไปเอาไกลถึงขนาดอย่างนั้นอันนี้คือความหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องการศึกษาวิปัสสนาในทางพระพุทธศาสนาเราในเมืองไทยเรานี่ได้แต่ใช้คำนี้มานานแล้วใช้คำวิปัสสนาเนี่ยความจริงคำว่าวิปัสสนานั่นเป็นเรื่องดีแต่ว่าคนไม่เข้าใจเอาเรื่องวิปัสสนาไปเป็นกับไสยศาสตร์แล้วก็เลยทำไม่ถูกไม่ตรงตามหลักพุทธศาสนากลายเป็นเรื่องขลังไปเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆไปเดี๋ยวนี้ก็มีชาวพุทธไม่ใช่น้อยเรียกว่าตั้ง 90% ที่มีความเชื่อไปในเรื่องทางวิปัสสนาเป็นเรื่องขลังๆเรื่องแปลกๆอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขามักจะถามเวลาพบพระเช่นถามว่าท่านเจริญวิปัสสนาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพระองค์นั้นตอบว่าได้เจริญอยู่เขาก็จะถามต่อไปว่าได้เห็นอะไรบ้างได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่เห็นอะไรต่ออะไรหรือไม่เขาถามในรูปอย่างนั้นหรือว่าถ้าพระองค์ใดทำทึ่งนุ่งห่มจีวรดำดำค่ำค่ำหน่อยคนก็มักจะเข้าไปหาและมักจะพูดว่าองค์นี้เป็นทางวิปัสสนาถ้าวัดไหนมีงานพุทธาภิเษกมักจะได้รับเกียรติให้ไปนั่งหลับหูหลับตากันทีหน่อยนึงแล้วก็เลยเชื่อว่ามันขลังแล้วมันจักจุดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างการเชื่ออย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกตามหลักพุทธศาสนาไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในกรุงเทพนี่มีสำนักวิปัสสนาหลายแห่งบางแห่งก็ไม่ใช่ของพระแต่เป็นของชาวบ้านตั้งตนเป็นอาจารย์วิเศษเอาลูกศิษย์มาเจริญกันไปตามเรื่องตามราวแล้วก็มักจะเฉออกไปนอกลู่นอกทางเฉไปในทางขลังในทางศักดิ์สิทธิ์ในทางด้านไสยศาสตร์เรื่องประการต่างๆขอบอกให้ญาติโยมทั้งหลายทราบไว้ว่านั่นไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่วิปัสสนาตามแนวของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเอาชื่อเอาศัพท์เทคนิคของทางพระพุทธศาสนาไปใช้เ
แล้วก็ใช่ไม่เป็นใช่นอกลู่นอกทางจึงต้องตายด้วยกระสุนของตัวเองเหมือนนักศึกษาที่ลงหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้เองอันนี้คือความรู้ชนิดหนึ่งรู้เนาะยังไปเจออาจารย์รู้กับไปอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าตาบอดนำคนตาบอดอันนี้เมื่ออาจารย์ก็ตาบอดลูกศิษย์ก็ตาบอดแล้วไอ้ตาบอดจูงตาบอดแล้วมันจะไปไหนมันก็ตกเหวกันเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียวใจอยู่ไม่ใช่น้อยอ่านเมื่อก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องควรจะนำมาพูดให้ญาติโยมเข้าใจกันแค่หน่อยในวันนี้ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นมีข้อปฏิบัติเป็นสามขั้นดังที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบกันอยู่บ้างแล้วสำหรับชาวบ้านทั่วไปนั้นก็มีข้อปฏิบัติเรียกว่าทานการให้การบริจาคศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาหมายถึงการทำจิตใจให้สงบให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเราเรียกว่าทานศีลสมาธิทานศีลภาวนาแต่ถ้าพูดกับนักบวชเนี่ยไม่พูดว่าทานศีลภาวนาท่านพูดว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพูดกับนักบวชพูดเรื่องอย่างนั้นเพราะนักบวชไม่มีเรื่องทานมีแต่เรื่องรักษาศีลมีเรื่องการทำสมาธิมีเรื่องการทำให้เกิดปัญญาเป็นบันไดสามขั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้ให้เราปฏิบัติทีนี้ในเรื่องของชาวบ้านที่ว่าสอนไม่ให้ทานก็มีจุดหมายเพื่อให้ทุกคนเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกันฉันญาติฉันพี่น้องไม่เอารัดเอาเปรียบกันด้วยประการต่างๆเรียกว่าอยู่ในเรื่องของทานถ้าเราประพฤติตนเป็นคนอยู่ในระเบียบในวินัยก็เรียกว่าเป็นคนเรื่องของศีลการเคารพต่อกฎหมายเคารพต่อประเพณีต่อหลักศีลธรรมอันดีอันงามทั้งหลายนั้นรวมเรียกว่าอยู่ในขั้นศีลทั้งนั้นเรื่องการภาวนานั้นเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมด้านในเพื่อให้จิตใจของเรามีความสะอาดขึ้นมีความสว่างขึ้นมีความสงบขึ้นตามสมควรแก่ฐานะเรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาหลักการมันเป็นอย่างนั้นในเรื่องทานเรื่องศีลนั้นวันนี้จะไม่พูดให้ญาติโยมฟังเพราะว่าคงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับภาวนาภาวนานั่นตัดแล้วตามตัวก็แปลว่าอบรมให้เมื่อทำให้เมื่อทำให้เจริญให้เติบโตให้งอกงามขึ้นในด้านจิตใจโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นเรื่องทางร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องทางวัตถุแต่เป็นเรื่องของจิตใจการภาวนาก็พูดง่ายๆว่าการอบรมบ่มจิตใจให้ดีให้งามขึ้นนั่นเองเรียกว่าเจริญภาวนาตัวนี้การเจริญภาวนาในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองประการเขาเรียกชื่อตามศัพท์เทคนิคว่าสมถภาวนาอย่างหนึ่งหรือปัจจนาภาวนาอย่างหนึ่งสมถภาวนานั้นเป็นการฝึกฝนอบรมเพื่อให้จิตใจสงบอย่างเดียวเมื่อความสงบอย่างเดียวเรียกว่าสมถะส่วนวิปัสสนานั้นเป็นการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาเรื่องวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เรื่องขลังไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องการฝึกเสกไม่ใช่เรื่องการทำพิธีอะไรอะไรต่างๆดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปที่เขาบอกว่าได้เดี๋ยวได้เชิญนักวิปัสสนาผู้เชี่ยวชาญในทางจิตมานั่งปลุกเสกแต่นักวิปัสสนาจะไม่ไปปลุกเสกอะไรจะไม่ไปทำพิธีในรูปอย่างนั้นเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นความงู้เขลาไม่ใช่วิสัยของผู้มีปัญญาที่จะเริ่มวิปัสสนาในทางพระพุทธศาสนาจะไม่เป็นคนงู้จะไม่เป็นคนหลงคนงมงายแต่จะเป็นคนมีสติมีปัญญาเข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงจึงเรียกว่าเป็นเรื่องนักวิปัสสนาเพราะคำว่าวิปัสสนานั้นแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงในเรื่องอะไรต่างๆที่ควรจะรู้ควรเข้าใจ
และความเห็นแจ้งเห็นจริงนั้นเมื่อเกิดขึ้นในใจของบุคคลใดแล้วทำให้บุคคลนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันนั่นคือจุดหมายให้เราเข้าใจและให้ตรงเป้าหมายว่าการฝึกฝนอบรมนั้นต้องการให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายและจิตเราสงบสะอาดสว่างหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจึงจะเรียกว่าเป็นได้ผลจากวิปัสสนาในที่เราเข้าไปปฏิบัติกันตัวนี้สมถะภาวนาอันแรกนั้นมุ่งทำให้จิตใจสงบอย่างเดียวเพราะธรรมชาติจิตของมนุษย์เราโดยปกตินั้นมันวิ่งเร่งจับตอกรักษายากข้ามยากไม่ค่อยอยู่กับที่สักเวลาเดียวให้เราสังเกตดูสภาพจิตของเราเดี๋ยวไปคิดเรื่องนั่นไปคิดเรื่องนี่วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลิงที่กำลังเต็มลิงมันก็ชนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่มีอยู่นิ่งแม้ชั่วขณะอึดใจเดียวถ้าเราไปนั่งดูลิงที่เขามัดไว้กับหลักเนี่ยมันไม่มีนิ่งเลยไม่ตาก็มือไม่มือก็เท้าไม่เท้าก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเราไปยืนดูแล้วจะเห็นว่าไม่เห็นมันนั่งนิ่งได้เลยสภาพจิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่รู้ว่าจิตนี้ทุกข์นขนาดไหนแต่ถ้าเราไปกำหนดดูแค่สักหน่อยเราจะบอกว่าไม่ไหวนะเอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมันไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ตลอดเวลานั่นคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะจิตนั่นมีอันมีธรรมชาติวิ่งวนอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งการฝึกฝนภาวนาในเรื่องที่เรียกว่าสมถะภาวนานั้นเราต้องการให้จิตของเราหยุดไม่ไปวิ่งวิ่งเต้นๆในเรื่องอะไรต่อไปการที่จะให้จิตสงบนั้นเราจะทำอย่างไรอารมณ์มันมีหลายอย่างเราเรียกว่าอารมณ์สมถะเช่นว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเจริญพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรืออะไรอะไรต่างๆเช่นพวกกระสุนเพ่งกระสุนปัตตวีกระสุนเอาดินมาทำเข้าเป็นแผงแล้วก็เจาะนั่งดูเพ่งอยู่ที่กระดินนั้นหรือว่าดูน้ำดูไฟอะไรต่างๆเพื่อจะให้จิตมันสงบแต่ว่าผู้ที่ไปเจริญภาวนาในรูปอย่างนี้มักจะเพ่งแล้วเอาสมาธิที่ตัวได้นิดๆหน่อยๆนั้นไปเพ่งในทางขลังๆไปในทางสุดเตกๆอะไรไปในรูปต่างๆอันนั้นมันเป็นไปได้ด้วยอำนาจของจิตที่มีสมาธิอย่างแรงแต่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่อนุญาตให้กระทำเช่นนั้นเรียกว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ในทางพระพุทธศาสนานั้นมันมีอยู่3ประการเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแน่ๆเช่นทำคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ได้หายตัวไปก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วปาฏิหาริย์หายไปคนอื่นมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อีกอันหนึ่งเรียกว่าอาเทตนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ประเภทนี้สามารถที่จะรู้ใจคนอื่นได้หายใจคนได้ว่าคิดอะไรนึกอะไรมานั่งอยู่เขาก็ทายว่านี่คุณกำลังคิดอะไรนึกเรื่องอะไรนั่นเรียกว่าอาเทตนาปาฏิหาริย์ส่วนอีกอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้สอนคนเก่งเคยสามารถในการสอนคนอธิบายเหตุผลให้คนได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมะแล้วก็ชักชวนให้เลื่อนใสศรัทธาพอใจในการปฏิบัติอันนี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ปาฏิหาริย์ตั้ง3ประการนี้พระผู้มีพระภาคห้าม2อย่างข้างต้นอิทธิปาฏิหาริย์ห้ามไม่ให้แสดงอาเทตนาปาฏิหาริย์ห้ามไม่ให้แสดงทำไมจึงต้องห้ามเพราะว่ามันไปแพ้กับการเล่นกลกลางบ้านในประเทศอินเดียนักแสดงกลมันเยอะแยะแสดงได้แปลกเอาเชือกโยนไปในอากาศไต่เบี้ยเบี้ยขึ้นไปได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเอาคนมานอนในหีบเลื่อยมันขาดเป็นสองท่อนแล้วก็ยังได้ก็แสดงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นมันเป็นวิชาต่างบ้านเป็นวิชาเล่นกลอันนี้ถ้าพวกเราไปแสดงอย่างนั้นคนก็มองว่าพระตาหีก็แต่นั้นเองจะกลายเป็นพระเล่นกลไปพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ลูกศิษย์ของพระองค์เป็นพวกนักแสดงคนหรือมายากลอย่างนั้นเพราะนั้นห้ามไม่ให้แสดงกันเลย
มาแสดงต่อไปในเรื่องอย่างนี้ก็ทรงอนุญาตให้แสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือหมายความว่าให้ผลฝ่ายสนใจในเรื่องการสอนคนให้รู้จักธรรมะให้รู้จักหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าเราจะแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ได้อย่างไรให้รู้เรื่องของความทุกข์ให้รู้เหตุของความทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องแก้ได้แล้วให้รู้ต่อไปว่าเราจะแก้ไขมันได้โดยวิธีใดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พระสนใจศึกษาปฏิบัติเอาไปแสดงกับญาติโยมชาวบ้านหมายความว่าพระพุทธเจ้าให้เราสอนธรรมะอย่างเดียวไม่ให้ไปนั่งทำพิธีปลุกปลุกเตกๆสร้างแพะสร้างเหรียญสร้างแหวนขายชาวบ้านกันอยู่การกระทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นพวกนอกรีดนอกรอยไม่เข้าหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ส่งเสริมสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าส่งเสริมความนิยมผิดคือนิยมในด้านวัตถุให้คนไปเชื่อวัตถุถ้าเจอวัตถุนั่นศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชสามารถจะช่วยตนให้พ้นภัยคนเหล่านั้นไม่คิดช่วยตัวเองแต่นายไปขอให้วัตถุช่วยซึ่งเขาเรียกกันในสมัยนี้ว่าวัตถุมงคลอยากจะประกาศดังๆว่าวัตถุมงคลไม่มีในพระพุทธศาสนามงคลในพระพุทธศาสนาคือการละชั่วการประพฤติดีการทำจิตใจให้สงบสะอาดเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นมงคลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นพุทธบริษัทอย่าไปเชื่อมงคลประเภทวัตถุอย่างนั้นอย่าไปตื่นข่าวเล่าลือว่าเขาเล่าลือกันว่าที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นั่นเป็นอย่างนี้ถ้าเล่าลือขึ้นในบ้านใดตำบลใดให้รู้เถอะว่ามนุษย์หลอกลวงเกิดขึ้นในบ้านนั้นแล้ววางแผนจะต้มชาวลูกให้หลงไหลมัวเมากันด้วยประการต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเล่าลือกันว่ามีอะไรผุดขึ้นแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าเขาวางแผนแล้ววางแผนจะเลี้ยงกระตังจากพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายที่ยังมีความหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นเราอย่างรู้ให้เขาจูงไปเป็นอันขาดแต่ให้รู้ว่าเอาอีกแล้วนักวางแผนมีอีกแล้วเราไม่ตกหลุมพรางของคนเหล่านั้นเพราะอะไรที่จะทำให้เราดีนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทำของเราไม่ใช่อยู่ที่วัตถุทั้งหลายอันจะเชื่อเราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้เราอย่าไปเชื่อตามคำโฆษณาหลอกลวงทั้งหลายที่เขาแจกสรรปั้นแต่งกันขึ้นเป็นอันขาดอันนี้ให้เข้าใจความจริงอันนี้ไว้ประการหนึ่งเรื่องสมถะภาวนานั้นเป็นเรื่องสงบใจคือให้ใจมันหยุดให้สงบให้มีสมาธิให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นเพราะเมื่อใดใจสงบใจมันก็เป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิมันก็บริสุทธิ์ในขณะนั้นอันนี้ก็คือจุดหมายตัวอย่างง่ายๆสมถะที่เราจะเริ่มอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกเรานั่งตัวตรงแล้วก็กำหนดลมหายใจหายใจเข้ากำหนดรู้ตามอยู่หายใจออกกำหนดรู้ค่อยคุมจิตไว้ให้อยู่ที่ขวาลมเข้าลมออกให้มีความรู้สึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกตลอดเลยนะอย่าให้มันไปที่ไหนอย่ามันคิดเรื่องอะไรอื่นแต่ว่ามันต้องไปเพราะธรรมชาติมันเคยไปเคยดิ้นรนอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องไปเผลอเรามันก็ไปพอเผลอสติมันก็ไปเราจึงต้องคุมให้ดีให้กำหนดอยู่ที่ตรงนั้นตลอดเวลามันก็จะกลับมาเผลอมันก็ไปอีกแหละต้องทำนานๆทำบ่อยๆให้เป็นเวลาเรื่องการฝึกจิตนั้นต้องมีระเบียบเรียกว่าต้องมีศีลนั่นคือหมายความว่ามีระเบียบในการกระทำถึงเวลาไหนเราเคยทำต้องทำเวลานั้นทำบ่อยๆทำไปก็จิตใจก็ค่อยสงบลงดีลงดีขึ้นการใช้อำนาจจิตเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ก็ดีขึ้นถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายสมถะก็เหมือนกับว่าเราได้สัตว์ป่ามาตัวหนึ่งสัตว์ป่าเมื่อเราได้มาใหม่นี่มันยังระแวงไปยังไม่ไว้ใจเรามันนึกว่าเราจะทำร้ายมันจะเบียดเบียนมันมองตาเราตาเขียวๆพอเราเข้าใกล้มันก็ขนพองสยองเจ้าทำท่าจะกระโดดโลดเต้นไปตลอดเวลาแต่มันก็ไปไม่ได้เพราะเราเอาเชือกมัดแข็งแรงเหนือเดิมเมื่อเรามัดจนนั้นแล้วเราก็เข้าไปใกล้ค่อยๆทำอะไรกับมันจับตรงนั้นจับตรงนี้
เอาอาหารให้มันกินเอาน้ำให้มันดื่มลูบหัวบ้างลูบหลังบ้างลูบตามเนื้อตามตัวบ้างมันก็ค่อยคุ้นขึ้นค่อยเชื่องขึ้นตอนนี้เกิดเราเข้าไปมันก็ยืนเฉยไม่วิ่งไม่หนีพอเรานานๆเราก็ปล่อยเชือกออกได้ปล่อยเชือกออกได้เนาะสมมติว่ามันกินหญ้าอยู่ตรงนู้นเราเรียกว่าชื่อมันจะมาทันทีที่วัดหนึ่งแถวอำเภอบ้านแพบางแพราชบุรีบางแพจังหวัดราชบุรีวัดนั้นมีหัวหลายตัวมีควายอยู่ตัวหนึ่งควายตัวนี้รูปร่างมันไม่เหมือนควายธรรมดาตัวขนมันเป็นปกติหน่อยมาในต้นหน้าผากมีรูปขาวเป็นรูปใบพูแล้วเท้าทั้งสี่นั้นมีขนขาวๆธรรมชาติมันเป็นแปลกเพื่อนหน่อยชาวบ้านก็ไม่กล้าเอาไปฆ่าไปเกณฑ์ชื่อมาแล้วไม่กล้าฆ่าไม่เอาไปปล่อยวัดสมภารตั้งชื่อว่าไอ้พูวันนั้นมาไปสมภารท่านก็เรียกว่าไอ้พูตอนนี้ไอ้พูมันบึ้งเลยหูมันไวเลยพอไอ้พูแล้วก็มาเห็นท่านสมภารท่านให้กินกล้วยกล้วยน้ำละว่านี่ไอ้โพชอบเหลือเกินชอบกินกล้วยน้ำละว่าให้กินหวีนึงวัดยังไม่ไปต้องกินอีกสักหวีนึงให้กินอีกแล้วมันก็กินเที่ยวน้ำลายภูมิปากเลยนั่นมันเที่ยงแล้วมันสนิทแล้วไว้ใจสมภารแล้วว่าไม่เล่นงานกูแล้วแต่งตัวแบบนี้แล้วมันก็เข้าใกล้สนิทสนมอยู่กันได้ด้วยความเรียบร้อยนี่เด็กวัดมันก็สนิทสนมก็เด็กวัดใส่เอาข้าวใส่ถาดมาให้มันกินข้าวสุกมาถ้าเหลือข้าวในก้นบาตรเยอะๆเอามาเทเป็นถาดมาให้มันกินสุขสำราญบานใจไปเลยเด็กวัดขึ้นทีหลังขึ้นทีคอพาไปอาบน้ำอาบท่านายโพก็ควรจะเรียกว่านายหน่อยอย่าไปเรียกไอ้มันเลยมันดีแล้วนี่มันเป็นควายสุภาพแล้วเลยว่านายโพนี่มันเรียบร้อยไม่รังเกียจเด็กไม่อะไรต่ออะไรทั้งนั้นนี่มันเชื่อสงบแล้วนิพพานแล้วก็ได้อะไรก็มันไม่ดื้อไม่ด้านแล้วธรรมพุทธศาสนาว่าไอ้ไรมันดื้อดื้อด้านด้านนั่นมันเรียกแล้วก็เรียกว่ามันนิพพานได้เหมือนกันเพราะมันหยุดจากเรื่องนั้นแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันมันไม่ค่อยเรียบร้อยไม่เป็นสมาธิไม่มีความสงบแล้วก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนเช่นราคะบ้างโทสะบ้างโมหะความริษยาความพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรต่างๆเกิดขึ้นรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลามันก็วุ่นวายสับสนทำงานทำการก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยล่อแหลมต่อการที่จะเป็นโรคทางจิตหรือโรคทางประสาทที่เขาเป็นกันอยู่บ่อยๆนั่นก็พูดที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจนั่นเองไม่ใช่ธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจลอยไปตามเรื่องตามราวจนกระทั่งว่ายุ่งต้องสูญเสียเอ้นั่นไอ้นี่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในจิตใจด้วยประการต่างๆเป็นความยุ่งยากลำบากใจอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราฝึกเสียบ้างเหมือนญาติโยมมาวัดนี้เราก็มาฝึกจิตใจอบรมจิตใจหรือว่ามีเวลาว่างเรานั่งทำบ่อยๆทำที่บ้านกลางคืนก่อนนอนเอาเสียหน่อยสัก15นาที20นาทีค่อยขยายมากออกไปแล้วตื่นขึ้นเช้าตื่นตีความจริงมันตื่นก่อนนั้นก่อนเรานอนนี่ถ้าร่างกายมันเต็มตื่นเลยมันก็ตื่นละตื่นแล้วนอนไปงั้นไม่หลับแล้วครึ่งหลับครึ่งตื่นทีนี้มันฝันเนี่ยตอนนี้ฝันเนี่ยใครเป็นนักแข่งแม่ก็เอ้ยแม่ตัวนั้นชื่อนั้นไปข้างหน้าเลยไปเล่นไงแต่ว่านักหวยเบอร์ก็ไม่เห็นแต่ตัวเลขนะใครชอบอะไรก็ฝันจิตมันทำงานไม่มีการควบคุมอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็เลยฝันไงคนไหนฝันมากแสดงว่าจิตพุ่งสานมากคนที่ไม่พุ่งสานเขาไม่ฝันเขาหลับก็หลับไปเลยตื่นก็ตื่นไปความจริงถ้าเราตื่นขึ้นแล้วควรจะตื่นจะดีกว่าเขาทำงานก็ดีกว่าอ่านหนังสือหาความรู้นี่จะนั่งก็นั่งสงบใจเว้นเอียงนอนนั่นแหละจนนั่งสมาธิข่าวแล้วก็ทำฝึกอานาปานสติอย่างนี้เรียกว่าฝึกสมาธิทำบ่อยๆจิตใจจะดีขึ้นและเมื่อเราทำจนเคยชินในเรื่องอย่างนี้เวลาใดมีปัญหามีเรื่องยุ่งยากจิตใจจนมีใครมาทำให้เกิดอารมณ์เสียแทนที่เราจะไปแสดงอารมณ์เสียเรานั่งหลับตาแล้วก็ทำสมาธิเนี่ยตอนนี้ก็จิตสงบพอจิตสงบเรื่องนั้นหายไปเราก็สบายใจอันนี้มันช่วยได้ถ้าคนฝึกอย่างนี้บ่อยๆสภาพทางกายก็จะดีขึ้น
รูปทางกายนี่แก้ได้เหมือนกันแก้ได้ด้วยการสมาธิเนี่ยด้วยการฝึกอานาปานสตินี่เป็นต้นทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีขึ้นทำไมมันจึงดีขึ้นก็เพราะว่าสภาพจิตเป็นปกติสั่งงานเรียบร้อยสมองทำงานเป็นปกติความคิดความนึกเป็นก็ปกติมันมีความเป็นระเบียบขึ้นในร่างกายเมื่อร่างกายเรามีระเบียบการทำอะไรมันก็ดีขึ้นไม่วุ่นวายไม่สับสนคนที่มีอาการท้องไม่ดีจังหวะท้องผูกหรืออาหารไม่ย่อยนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเป็นผีสับสนวุ่นวายด้วยปัญหาต่างๆเวลานอนไม่ได้นอนก็คิดฟุ้งซ่านในเรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดดีมันก็ไม่ได้จะนอนพักก็ไม่ได้มันอยู่ในทางสองเพ่งไอ้ใจหนึ่งจะนอนใจหนึ่งจะคิดเลยแย่งกันสภาพทางร่างกายก็วุ่นวายสับสนทำให้เกิดความทุกข์ทางกายนานๆไปก็เป็นโรคแผลหลายโรคเกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราให้มีระเบียบด้วยอำนาจสมถภาวนาสภาพจิตของเราจะดีขึ้นร่างกายก็จะดีขึ้นและทำงานทำการก็จะเรียบร้อยถ้าคนมีสมาธิยอมทำงานได้คล่องกว่าคนที่ไม่มีสมาธิเช่นสมมติว่าเรามีอะไรจะต้องอ่านเที่ยวเดียวรู้เรื่องถ้าเราไม่มีสมาธิอ่านจบแล้วยังไม่ได้ความเลยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเสียเวลาไปเท่าไหร่ถ้าเราอ่านกว่าจะจบแค่เวลา5นาทีแต่ไม่รู้ออกมาทำไมอีก5นาทีนั่นมันสูญไปจะเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรทำให้สูญเสียเวลาสูญเสียเรี่ยวแรงการงานก็ไม่เกิดผลเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่างนี้มันขาดทุนแต่ถ้าเราได้ฝึกจิตของเราไว้ก็สามารถที่จะอ่านอะไรได้ทันท่วงทีอ่านปุ๊บรู้ปั๊บไม่ต้องไปอ่านซ้ำทำให้สภาพจิตใจคล่องแคล่วเรียกว่าว่องไวตื่นตัวก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้ได้ประโยชน์ไม่แต่น้อยจึงควรจะได้ฝึกฝนบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรแต่ขออย่างเดียวว่าทำบ่อยๆทำให้เคยชินจนเป็นนิสัยแล้วจะแก้ปัญหาอะไรได้เช่นว่าเรามีความอะไรจะทำให้เราโกรธเราหยุดโกรธปั๊บนั่งทำสมาธิหลับตาเนี่ยประเดี๋ยวอารมณ์นั้นก็จะหายไปจิตใจสงบเยือกเย็นมีเหตุมีผลก็โดยอาศัยวิธีการอย่างนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ซึ่งเด็กๆที่อยู่ในวัยต้องการศึกษาถ้าเจริญภาวนาให้ถูกแบบจะทำให้สมาธิในการเรียนดีขึ้นไม่ฟุ้งซ่านการเรียนก็จะก้าวหน้าคือตามโรงเรียนจึงควรจะได้เรียนเรื่องนี้แล้วเอาไปฝึกเด็กฝึกบ่อยๆอย่างน้อยก็จบวิชาหนึ่งกว่าครูคนใหม่จะเข้ามาเอาทุกคนนั่งสมาธิทำจิตใจให้สบายให้มีความสงบใจเสียงอย่างนี้ก็สองสามนาทีจบวิชาหนึ่งก็สงบใจกันเสียทีหนึ่งหรือว่าในเวลาวิชาอื่นเราก็ฝึกไปในรูปอย่างนั้นเด็กจะเคยชินกับการหักห้ามจิตใจเคยชินกับการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วเขาจะเรียนดีขึ้นการศึกษาจะเกิดประโยชน์มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องช่วยได้ทำได้ของดีเรามีแต่เราไม่ค่อยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนคนมีเพชรแต่เอาไปทำก้อนข้าวหุงข้าวอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรราคามันเพียงทำข้าวให้สุกแต่นั้นเองแต่ถ้าเราเอาเพชรนั้นมาเจริญในเอาไปดับระดับสายสร้อยระดับเรือนเหลมหรือว่าเอาไปวางไว้บนหัวสวมเป็นมงกุฎนางจักรวาลอะไรแต่ไรมันค่ามันก็ดีกันไปกว่าเป็นก้อนเจ้าเป็นไหนไหนของดีเรามีอยู่ในบ้านเมืองของเรานี่ก็เหมือนกันเราไม่ค่อยเอาไปใช้ไม่ทำให้เกิดประโยชน์จึงมีปัญหาดังที่เห็นกันอยู่ในสังคมในยุคปัจจุบันนี้อันนี้อันหนึ่งเรียกว่าสมถะจำง่ายๆว่าสมถะเป็นเรื่องฝึกจิตให้เกิดความสงบเท่านั้นไม่ก้าวหน้าไปกว่านั้นเพียงแต่ให้เกิดความสงบแต่ความสงบนั้นมันเกิดกำลังเกิดอะไรขึ้นอีกหลายอย่างที่จะเอาไปใช้ในชีวิตต่อไปนี่อย่างอีกอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยเจริญเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ผู้ที่จะเจริญวิปัสสนานี่ต้องทำสมถะมาก่อนนิดหน่อยพอสมควรคือฝึกจิตให้มันสงบก่อนเรียกว่าไปเกิดในรูปอย่างนั้นก็มองเห็นไปในรูปอย่างนั้นไปหรือบางทีก็ไปเกิดเป็นหัวไปเกิดเป็นควายเป็นช้างเป็นเมื่อ
พระองค์หนึ่งได้จีวรมาใหม่แล้วก็จะเป็นลมตายเวลาจะตายจิตคิดถึงจีวรตัวนั้นมากกว่าแม้ยังไม่ได้ห่มยังไม่ได้ใช้เป็นผ้าอย่างดีพอตายแล้วไปเกิดเป็นตัวเลือดตัวเลือดอยู่ที่ตัวลิ้นไม่ใช่ตัวเลือดเป็นตัวลิ้นลิ้นมันเล็กกว่าเลือดเป็นตัวลิ้นอยู่ที่จีวรตัวนั้นอันนี้พระทั้งหลายจะเอาจีวรมาแบ่งกันในเรื่องบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปยุ่งก่อนจีวรนั่งเก็บไว้ก่อนเจ้าของก็ยังหวงเห็นกันอยู่เขายังยึดอยู่ยังอยู่ในที่นั้นเอาไว้7วันก่อนอายุของลิ้นมันก็7วันมันก็ตายพอลิ้นนั่นตายแล้วถึงนี่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรแต่ข้ามันเพียงทำข้าวให้สุกแต่นั้นเองแต่ถ้าเราเอาเพชรนั่นมาเจริญในเอาไปดับประดับไหนสร้อยประดับเรือนแหลมหรือว่าเอาไปวางไว้บนหัวสวมเป็นมงกุฎนางจักรวาลอะไรแต่ไรนั่นค่ามันก็ดีกันกว่าเป็นก้อนเก่าเป็นไหนไหนของดีเรามีอยู่ในบ้านเมืองของเรานี่ก็เหมือนกันเราไม่ค่อยเอาไปใช้ไม่ทำให้เกิดประโยชน์จึงมีปัญหาดังที่เห็นตั้งอยู่ในสังคมในยุคปัจจุบันไม่ได้แน่ไปกว่านั้นเพียงแต่ให้เกิดความสงบแต่ความสงบนั้นมันเกิดกำลังเกิดอะไรขึ้นอีกหลายอย่างที่จะเอาไปใช้ในชีวิตต่อไปนี่ดังอีกอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาจะเริ่มเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมถะมาก่อนนิดหน่อยพอสมควรคือฝึกจิตให้มันสงบก่อนให้เป็นสมาธิก่อนพอสมควรแล้วจะได้ใช้กำลังสมาธิที่เรามีอยู่นั้นเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปเรื่องของวิปัสสนานั้นไม่ใช่เรื่องพิธีรีตองอะไรแต่เป็นเรื่องของการคิดการค้นหาพูดตามภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าวิจัยเรื่องที่จะทำให้เราจะพ้นจากความทุกข์ความแบกแร่ในชีวิตประจำวันเราจะไปนั่งวิจัยตรงไหนก็ได้นั่งใต้ต้นไม้นั่งในห้องหรือไปนั่งอยู่หลังบ้านที่มีสวนร่มรื่นไปนั่งแล้วเราก็ยกปัญหาต่างๆขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เห็นชัดในปัญหานั้นตามสภาพที่เป็นจริงสิ่งที่เราควรจะเอามาพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนานั้นท่านวางหลักให้พิจารณาในเรื่องนามรูปเพราะว่าเรื่องนามรูปมันเป็นเรื่องตัวเราเองจะได้สมมติว่ามันเป็นเรื่องตัวเราถ้าการศึกษาด้านวิปัสสนานั้นจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราให้รู้เหตุของสิ่งนั้นและให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรหรือจุดหมายจุดหมายที่เราต้องการศึกษาให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้จักเหตุของสิ่งนั้นให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรที่เรื่องต้นเรียกว่าให้รู้จักตัวเราเองตัวเราเองมีประกอบขึ้นด้วยอะไรเหมือนกับเราเรียนเครื่องยนต์ต้องถอดออกถอดเครื่องยนต์ออกไปถ้าเราจะเห็นว่ามีอะไรเป็นเครื่องประกอบบ้างเช่นมีลูกหูมีอะไรตาอะไรเอามาประกอบกันข้าวทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทำให้เกิดหมุนอะไรขึ้นมาได้แล้วก็จะมีอะไรเป็นกำลังมีไฟเป็นกำลังเกิดความร้อนมีลมมีน้ำมีธาตุสีเหมือนกันเครื่องยนต์กับธาตุสีมีธาตุดินของแข็งก็คือเหล็กธาตุน้ำก็คือน้ำที่เราเติมกับไฟธาตุไฟที่เกิดจากแบตเตอรี่จะต้องมีไฟแล้วก็มีธาตุน้ำมันเข้าไปช่วยด้วยทำให้เกิดความร้อนเกิดการหมุนขอดเสียลูกเกิดเดินแล้วก็ทำให้หมุนจิ๊บอะไรไปตามเรื่องตามราวมันก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นคนเรียนรู้ในเรื่องอย่างนี้เวลาอะไรเสียก็รู้ว่าออกมันเสียตรงไหนแบตเตอรี่ไม่มีไฟใบหน้าไม่มีพอนะแรงไฟไม่พอนะหม้ออะไรมันเสียไปนอนมืออะไรต่ออะไรมันไม่ครบเราเรียนรู้ไม่ใช่รู้แต่หมุนแปลงมาอะไรกลับไปกลับมาอย่างเดียวพอรถเสียก็นั่งเอ็กซ์ไปเลยเราไม่รู้อะไรรู้แต่จะถือเครื่องมาอะไรมันก็เยอะแต่นั่นเองเราต้องรู้เครื่องประกอบมันว่างๆต้องมาดูอะไรมันเสียจะได้รู้เราจะเจอสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุนะถ้าไม่รู้เหตุแล้วเกิดผลมันได้อย่างไรเราไม่รู้ว่าเสียตรงไหนดูเวลารถเสียนะไหนช่างเลยยืนเต็มหน้าแม่เลยเป็นช่างทุกคน
แต่ถ้าไปถามว่ารู้ไหมว่าอะไรเสียไม่รู้มันทำอะไรมีดีแล้วมันก็ลำคาญไปอย่างนี้แต่ว่ามันไปไม่ได้แต่เราดูไปทำไปตรงนี้ทำไปตรงนี้ตอบลูกตัวขึ้นมาดูก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรแล้วก็เปลี่ยนก็ไปใหม่แล้วก็ไปคิดตรงนั้นแต่ตรงนี้ว่าไหมว่าไปตามอารมณ์แต่นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าไม่เรียนว่ามันก็ลำบากนี่ร่างกายของเรามีก็เหมือนกับเครื่องยนต์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าสรีระยันตังเครื่องยนต์คือสรีระยาตุจักตังมีจักสี่ลิตรแรกสี่มือแสงห้าแสงแต่ว่าเราใช้แสงแล้วไม่ใช้สี่แล้วถ้าเดินสี่แม่มันก็ไม่ไหวมันไม่ได้เรื่องถ้าเดินสี่แม่แต่มีเหมือนกันพวกนักดื่มก็ปรับให้สี่แม่เหมือนกันดื่มมากจนใช้สองแม่ไม่ไหวแล้วกว่าสี่แม่ก็ไปเลยนี่เรียกว่ามันไม่ใช่คนแม่แต่สี่แม่ก็เรียกว่าเรียนรักษาเดี๋ยวมันฝังลูกแล้วเดี๋ยวสารไปตามขวางลูกมันโยกเต้นอย่างนี้คนนี้มันยืนตามส่วนสูงของลูกให้พระเดชานไปตามส่วนขวางเรียนรักษาก็แปลว่าขวางจับตั้งหลายก็เรียกว่าเดือดรับสารคือมันฝังลูกเดินขวางขวางไปอย่างนี้อย่างนั้นมันตื่นแล้วแต่ของเรามันใช่แต่จะตื่นจับตังมีพลังแท้นวัตพลารังมีตาแสงมีจมูกแสงมีหูแสงมีปากพลังหนักพลังเบาเหนือกว่าพลังแท้ไหลออกมาตลอดเวลาไหลเข้าไหลออกอยู่ไหลเข้าไปเปิดลมหายใจเข้าไปเดินเนื่องเข้าไปรับทานอาหารเข้าไปแล้วเมื่อขาดไปในร่างกายแล้วมันก็ไหลออกไหลออกมาทางหูไหลออกมาทางตาไหลออกมาทางรูจมูกไหลออกทางปากไหลออกมาทางขุมขนไหลออกมาทางตะวันเบาไหลออกมาทางตะวันหนักไอ้เรื่องไหลออกนี่ไม่ได้เรื่องทางนั้นมันไม่ค่อยสะอาดทางนั้นแหละนี่แสดงให้เห็นว่าในร่างกายของเรานี้มีของไม่สะอาดมีเรื่องประการต่างๆเป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็พิจารณาว่าชีวิตของเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยอะไรเราสวดมนต์ว่านามรูปนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาเรื่องนามรูปนี่แหละเป็นตัวอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาคิดมานึกในเรื่องของนามรูปในเรื่องนี้วิจัยวิจารณ์ออกไปว่าอะไรมันเป็นอะไรไปเรียกตัวคนเรานี่ได้ออกว่าเป็นแสงแสงนั้นก็คือรูปอย่างหนึ่งนามอย่างหนึ่งรูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ายาววาหนาเครียดจ้างแตกหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของรูปขออันเรื่องของรูปนั้นมันเกิดมาจากอะไรรูปนั้นเกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่งของวัตถุธาตุที่เราเรียกว่าธาตุคือความจริงนั้นมากกว่านั้นแต่พระผู้มีพระภาคไม่ต้องการให้เราเรียนเรื่องธาตุอย่างละเอียดให้เพียงแต่พอรู้ว่าร่างกายนี้มันเกิดขึ้นโดยอาศัยธาตุทั้งสี่คือของแข็งของเหลวอุณหภูมิเทพอริยปาสาบาลีก็ว่าปัตตวีธาตุธาตุดินธาตุธาตุธาตุน้ำเตโสธาตุธาตุไฟวายุธาตุธาตุลมนี้อยู่ในร่างกายให้เพียงแข็งนี่เรียกว่าดินทั้งนั้นเช่นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดในกระดูกตับปอดไตไตใหญ่ไตเนื้ออันนี้เรียกว่าส่วนของแข็งของแข็งนั้นเราถือว่าเป็นเรื่องของดินส่วนที่เหลือเปิดอาบเป็นธาตุไหลไปได้ให้ถือว่าเป็นเรื่องของน้ำส่วนที่ให้เกิดอุณหภูมิในร่างกายมีความร้อนก็เรียกว่าเป็นไฟจึงเคลื่อนไหวไปมาก็คือลมเป็นลมหายใจเข้าออกลมพัดอยู่ในแท่งในท่อบางครั้งก็เกิดขัดเกิดขัดดังอยู่ข้างในเจ็บมันแม่อยากกินของแท่งมากมากกินถั่วมากมากเออมันจะมีเจ็บแต่เราเอาไปหุงต้มก็ไม่ได้มันอยู่แต่ในท่อแล้วมันดังอยู่ตลอดเวลาไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องธาตุลมมีอยู่ในร่างกายร่างกายนี้เป็นของแท้เป็นนี่คือของแท้เป็นไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเราพิจารณาว่ามันเป็นของผสมทั้งของผสมนั้นเอาความเที่ยงได้ไหมไม่ได้เอาความสุขได้นะมันก็ไม่ได้เอาเนื้อเท่มันได้นะมันก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติตัวไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาหลักที่จะพิจารณาก็ไปในรูปอย่างนั้นเรื่องของร่างกาย
นี่จะนั่นก็แยกร่างกายเราออกเป็นอาการ32แยกออกไปถอดเรียกว่าถอดออกไปเอาผมไปออกไปวางไม่ใช่ถอนผมออกไปกองไว้เรียกว่าถอนในใจสมมติว่าผมมันไปกองอยู่ตรงนั้นขนก็เอาไปรวมไว้ตรงนั้นเล็บก็ไปรวมไว้ควันก็ไปถอดมาวางไว้หนังก็ปอกมาหมดเอามากองว่าเห็นแต่เนื้อตัวนี้เอาเนื้อไปกองว่าเอากระดูกไปกองว่าตับไตไส้พุงเยอะว่าเป็นกองเนื้อตับไตเนื้อขั้นหันเอ๊ะตัวฉันนี่อยู่ตรงไหนไอ้นั่นมันผมนะไอ้นั่นขนนะนั่นเล็บนะนี่ฟันนะนี่หนังนี่เนื้อนี่เอ็นนี่กระดูกไอ้นั่นตับไอ้เนื้อสำคัญนะกระดูกมากแล้วตับถึงเนี่ยตับแล้วก็ไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เมื่ออาหารใหม่อาหารเก่าไปกองอยู่หมดแล้วเอาไปวางไว้นั่งหลับตาพิจารณาไปวางไว้วางไว้สมมติไงสมมติเป็นภาพขึ้นมาเป็นกองกองแล้วเราก็นั่งคิดเออที่ผมนี่มันเป็นยังไงเป็นเส้นเส้นอย่างนั้นมันสะอาดไหมไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดร่างกายของมนุษย์มีว่าแต่แท้จริงในเรื่องนี้ไม่สะอาดอยู่โดยปกติโดยปกตินั้นมันไม่สะอาดเลยสะอาดนี่มันเกิดทีหลังเป็นแท่งๆขาวๆเอาเป็นเท้าอาบน้ำกันหน่อยถ้าหน้าร้อนแล้วประเดี๋ยวเจอเลยนะเสื้อออกทิ้งไว้หมดจะกระตุกตามเดิมเสื้อผ้าทักสะอาดเรียบร้อยแม่ผ้าผงเรียกว่ามาประจันเนื้ออะไรนะซักฟอกอย่างเรียบร้อยใส่ไปเอามีเหงื่อใครติดแม่ยิ้มเดินในกรุงเทพแม่แม้ถึงจะกระเปิดเยอะๆมาละภาวะอะไรแต่มันเนื้อทำให้ตกกระเปิดว่าคุ้งรังเตรียมความเนื้อร่างกายเราพกกระเปิดอยู่ตลอดเวลาความสะอาดมีเสื้อขั้งเสื้อขาวเมื่อถาวรความหอมนี่ก็มีเสื้อขั้งขาวเมื่อหอมมันไปกลิ่นมันก็หอมอยู่หน่อยนึงพอติดมัดมันก็ของเดิมนี่มันก็อย่างนี้ตามปกตินะเมื่อไปคิดไปในเรื่องอย่างนี้เมื่อแต่ไปแล้วคิดจะเรียนมาแล้วก็มองเห็นว่าเออมันก็ไม่มีอะไรที่มาจะหลงไหลมัวเมาอะไรกันนักหนาเราควรจะอยู่กันให้มันสงบสบายให้พอใจในสิ่งที่เราอยู่เราได้ถึงเราเป็นพ่อบ้านเป็นแม่เรือนก็พอใจในผู้ครองของตัวพอใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการเรียบร้อยอย่าวุ่นวายอย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดให้มันเละเทะนอกเรื่องนอกราวเหมือนสังคมปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งกันคิดมากไปเป็นแสงอะไรต่ออะไรทำให้เกิดเป็นปัญหาเราใช้วิปัสสนาเป็นเครื่องพิจารณาร่างกายทั้งหมดเป็นส่วนๆออกไปแล้วก็มองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันทุกข์จริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้จริงๆต้องมุ่งกับหลักนี้หลักสามอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าพูดภาษาเทคนิคธรรมะก็ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าอนิจจตาเอาตาใจกับไปกันไหมความว่าความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีเนื้อแท้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราพิจารณาในส่วนรูปแยกแต่ไปเป็นส่วนๆถ้าพิจารณามองไม่เห็นเวลามีศพมีอะไรเราไปในงานศพไปงานศพนี่ไม่ใช่ไปเพื่อพบปะเพื่อนฝูงมิตรสหายไปนั่งคุยกันไปกินเลี้ยงกันหรือว่าไปดื่มเหล้ากันหรือว่าไปเล่นการพนันกันวัดตามเสียงเสียงเนี่ยมาอย่างนั้นนะชาวบ้านก็เหมือนกันทำศพก็เปิดบอนเล่นการพนันกันดื่มเหล้ากันสนุกสนานเฮฮาบางทีก็เอาเครื่องสายไปเชื่อบรรเลงเพลงตายกันเขาตายแล้วยังบรรเลงเพลงอะไรอยู่มันก็ไม่ได้เรื่องใดๆอะไรไม่เป็นสาระไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้เรื่องเห็นจริงคนที่ไปก็ฟังเพลงเพลินไปไม่ได้เจริญวิปัสสนาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตถ้าเราไปในงานศพเราก็ควรจะนั่งหนึ่งหลับตาเนี่ยไม่เห็นคนนั่นคนนี้เห็นแล้วมันไม่ได้ไม่ได้คุยกันหน่อยนะคนเราไปนานเจอกันก็คุยกันนะขึ้นไปเผาศพแล้วยังไม่ไปยืนคุยขวางเพื่อนต่อไปอีกลงมาข้างเมียมันยืนคุยกันไหมเพื่อนจะเดินแต่ไม่ครองไม่เป็นใจใครไม่นึกว่าเพื่อนก็จะเดินมาเรามายืนคุยกันอยู่ตรงนี้นานๆพบกันทีก็คุยกันไปเรื่อยไปไม่ได้เกิดปัญญาแต่ถ้าเราพูดกับตัวเองก็ดีกว่านั่งสงบใจไม่ก็นึกฉันมาทำไมมางานอะไรออกมางานศพศพไม่คืออะไร
คือร่างกายของเพื่อนที่เหลือทิ้งไว้ทิ้งไว้ทำไมต้องทิ้งเอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้อย่างนี้นะเรามาเผากันเรามาเผาศพเราควรคิดอย่างไรควรจะคิดว่าเพื่อนกับเราก็เหมือนกันเกิดเหมือนกันกินข้าวหายใจดื่มน้ำทำมาหากินกันไปตามเรื่องเวลานี้ร่างกายเขาชราที่โลกไม่ไหวเราต้องแพ้แพ้แล้วเขาก็ตายแล้วฉันนะจะตายเหมือนเขาบ้างไหมคิดไปในเรื่องอย่างนั้นก็ตอบได้ว่ามันก็เหมือนกันนะใครๆเกิดมาแล้วก็ตายทั้งนั้นนะไม่เห็นใครเหลืออยู่สักคนเดียวในโลกนี้อ๋อฉันก็ต้องตายแล้วเมื่อจะตายอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรต่อไปคิดไปในเรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเรื่องเป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตอย่างนี้เรียกว่าได้เจริญวิปัสสนาจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นอะไรอะไรที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นเป็นบทเรียนทางนั้นเป็นเครื่องสอนใจในด้านวิปัสสนาทางนั้นแม้จะนั่นพระในสมัยก่อนเนี่ยท่านได้เห็นอะไรแม้ท่านเอามาคิดในเมื่อวิปัสสนาจิตท่านก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไปเช่นนางภิกษุณีองค์หนึ่งต้มน้ำในโรงครัวไฟเนี่ยมันฟูลุกขึ้นแล้วมันก็มอดไปตามเชื้อนะแต่ตามเชื้อลุกขึ้นมอดไปลุกขึ้นมอดไปก็นั่งดูดูไปเห็นอนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงของเปลวไฟเห็นความแล้วก็เอามาพิจารณาถึงตัวเองพิจารณาไปพิจารณาไปก็มองเห็นตามสภาพที่เป็นจริงจิตก็เลยมันพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เมตดับไปเรียกว่าได้ผลเนื้อจากการเจริญวิปัสสนาจากเปลวไฟนั้นคนบางพระบางองค์ไปนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำที่น้ำมันไหลกระทบเกิดเป็นฟองขึ้นมาพอเป็นฟองแล้วก็หายไปเกิดเป็นฟองแล้วก็หายไปแล้วเวลาฝนตกเราดูน้ำที่ปลายขาน้ำมันขังอยู่อันนี้ฝนตกลงมาเกิดเป็นฟองทีนี้มันก็หายไปแล้วก็มีฟองแล้วมันก็หายไปนั่นคือบทเรียนนะบทเรียนสอนใจนะถ้าเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรที่จะเรียกได้ว่าเป็นของแท้มันก็สมเกิดขึ้นไหลไปตามอำนาจของสิ่งก็สมแล้วมันก็ต้องแตกไปดับไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราคิดได้ในสิ่งเหล่านั้นเราเล่นกระดอกไม้เล่นกล้วยไม้มันก็เป็นบทเรียนมันตูมันแย่มันบานสวยพักหนึ่งตามเวลานะดอกไม้บางกระดิ่งก็หลายวันหน่อยเป็นกล้วยไม้บางประเภทมันก็หลายวันเราได้ดูนานๆแต่ถึงนานสักเท่าใดก็ต้องเหี่ยวเรี่ยงร้อยลงที่โคนต้นแล้วก็ขึ้นไปหมดไปเมื่อดอกไม้เราใส่แจกันมาบูชาพระยังสวยสดงดงามในยามเช้าพอหลายวันข้ามก็เหี่ยวให้เรื่องโรยไปซึ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนวิปัสสนาเป็นครูสอนใจให้เราได้พึ่งชีวิตให้เห็นว่าดอกไม้เป็นอย่างใดตัวเราก็เป็นอย่างนั้นใบไม้เป็นอย่างใดตัวเราก็เป็นอย่างนั้นหญ้าเป็นอย่างใดเราก็เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้เหมือนกันเพราะงั้นพระผู้มีพระภาคท่านจึงบอกว่าของในโลกเนี่ยมันเหมือนกันสามเงื่อนเหมือนกันสามเงื่อนคือเหมือนกันในเงื่อนความไม่เที่ยงในเงื่อนความเป็นทุกข์ในเงื่อนความเป็นอนัตตาสามอย่างนี้เขาเรียกว่าสามัญญลักษณะสามัญญลักษณะลักษณะที่เหมือนกันของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นหินเป็นแดดดินเป็นอะไรก็ตามใช่มันขึ้นอยู่กับสามอย่างนี้ทั้งนั้นเหมือนกันสามอย่างนี้ไม่แตกกันเลยเรากับคนอื่นเหมือนกันจากไทยจากจีนจากเกิดจากฝรั่งสีดำสีขาวเหมือนกันโดยสามัญลักษณะสามอย่างนี้เราคิดในแง่อย่างนี้ก็จะมองเห็นความจริงจริงใดเกิดอะไรขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นแต่เราได้ต้นเมื่อตายได้เราก็ตายเหมือนต้นเมื่อดอกเมื่อเหี่ยวแห้งได้ชีวิตเราก็เหี่ยวแห้งเหมือนกับดอกเมื่อบ้านเรือนที่เราอยู่นานๆก็ค่อยซูมไปถือกระเทาะไปนั่นก็เป็นบทเรียนเราทั้งนั้นดูหลังคาดูคว้าดูพื้นดูเสาดูสีที่เราทาเราจับว่ามันสอนใจเราทั้งนั้นเราใช้เป็นหลักวิปัสสนาพิจารณาเทียบเทียม
ระหว่างสิ่งนั้นกับตัวเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นอย่างเดียวกันเราหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ถ้าได้คิดมาอย่างนี้บ่อยๆจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทไม่มัวเมาหลงไหลในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความยินดีมีความเพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลซึ่งมันสร้างปัญหาทั้งนั้นแหละสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราด้วยประการต่างๆเราพิจารณาอย่างนี้เพื่อจะดูในส่วนรูปของร่างกายที่เรามีเราพิจารณาเห็นบ่อยๆนึกบ่อยๆคือให้ถือหลักง่ายๆว่าเห็นอะไรให้เอามาเตือนเป็นเสมอเห็นใบไม้เดียวก็เตือนตนว่าฉันเหมือนใบไม้เห็นดอกไม้ก็เตือนตนว่าฉันเหมือนกับดอกไม้เห็นสุนัขถูกรถยนต์ทับตายบนถนนก็เตือนตนว่าเออถ้าฉันประมาทอาจจะตายอย่างนี้ก็ได้เตือนไม่บ่อยถ้าเตือนไม่บ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดความยับยั้งชั่งใจเกิดการควบคุมตัวเองเกิดความอดทนเกิดความรู้สึกผิดชอบเพื่อดีมันหลายเรื่องเรื่องที่จะตามมาเนี่ยมันหลายเรื่องได้ประโยชน์จากการเจริญวิปัสสนาในเรื่องรูปร่างกายในเรื่องจิตก็เหมือนกันเราพิจารณาว่าความเพียรฝึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเช่นความโกรธมันเกิดเพราะอะไรความเกลียดเกิดขึ้นเพราะอะไรความแค้นเกิดขึ้นเพราะอะไรวิปยาพยาบาทอะไรต่างๆซึ่งรวมเรียกอยู่ว่าเวทนาเวทนาเรื่องของนามเนี่ยก็คือเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารวิญญาณท่านแบ่งไว้เป็นสี่ที่เราสวดมนต์ว่าเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงอย่าเถิดเฉยๆไอ้นั้นเคยสวดมนต์ไปมันวิปัสสนาตรงนั้นนะที่เราสวดแค่ๆนะนั่นแหละคือตัววิปัสสนามันไม่ขังอะไรไม่ตัดติดอะไรเราเอาไปตรวจไปพิจารณาดูปังอนิจจังดูตัวเรามันมันนิจจังหรือเปล่ามันอะนิจจังอะมันไม่เที่ยงนิจจังมันเที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเออมันไม่เที่ยงเหลือเป็นอย่างนั้นเหลือเป็นอย่างนี้ความนึกนี้สุดนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราความเวทนาที่เป็นสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆมันก็ไม่เที่ยงสัญญาคือความจำได้ไหมรู้ก็ไม่เคยเที่ยงอย่างคนนายุ่งมากแต่ไม่แก้ไม่ถึงแต่ไม่ไม่ออกกับเป็นชื่ออะไรบางทีไปเห็นกันมาเดินเจอกันอื่นอยากจำไม่เคยได้นานๆพบกันทีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยากเจอนึกเออตั้งใจคุ้นหรือไม่ไหวเรามันคุ้นเคยจะมาตั้งแต่เด็กมาเห็นกันไม่ชักตาตาใจต้องขออภัยบางทีก็เคลื่อนเคลื่อนไปบ้างเหมือนกันเพราะว่าสัญญามันไม่เคยเที่ยงเลยมันจำไม่เคยได้คนมันเมื่อไม่ก็ได้แต่นี่ต้องรายงานตัวเลมใครยังเชื่อหน่อยว่าหนูชื่อนั้นนะเรียกคนนั้นมาอะไรนี่ออกไม่ออกอะไรเลยแต่ว่าย้อนความหลังขอจะนึกแน่ญาติโยมนี่ก็เหมือนกันแหละความจำมันก็เล็ดเลือนสัญญาไม่เที่ยงสังขารคือเรื่องเปลี่ยนแปลงจิตใจมันก็ไม่เที่ยงอยู่ในสภาพอย่างนี้ทั้งนั้นอันนี้เราเรียกว่าเจริญวิปัสสนาทำได้ทุกโอกาสไม่ต้องตั้งหม้อแม่มนไม่ต้องเอาเงินไปบาท3บาทไอ้นั่นอาจารย์ก็จะฮึดมันเหลือไง3บาทนะมันสมัยก่อน3บาทมันไม่เคยเลยสมัยก่อนตาแพ้ถ้วยละ5กระตังนี่3บาทมันได้ตั้ง20ถ้วยนะกว่า60ถ้วยเลยนะอาจารย์ก็จะเอาไอ้3บาทนั่นไปเรื่อยๆผู้ผ้าขาวไหว้ครูผ้าขาวก็เอาเรื่อยๆเหมือนกันบางทีจะเอาอ้อยไปนี่นะอ้อยไปนี่ผลมาก็ไม่มาตั้งมาไหว้นั่นโดยบายไปนะอาจารย์จะลิบทั้งนั้นเรื่องไงนะอันนี้เราก็ไปจุดอย่างนั้นชาวหนึ่งพบคนคนหนึ่งถามว่าท่องอะไรท่องอยู่ปีสูถอยหลังประตูทำไมต้องลิบจะเจริญหรือพัฒนาเนี่ยไปสำนักจุดแล้วให้ลูกจุดท่องอยู่ปีสูถอยหลังเนี่ยมันลำบากไอ้ท่องถอยหลังนี่มันกว่าจะจำอะไรแย่เหมือนกันเนี่ยไอ้ท่องไปข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยจำอยู่เลยนี่มาดันไปท่องถอยหลังก็ไปอยากจะเจริญหรือพัฒนาต้องเตรียมที่ขึ้นหนัก3บาทได้เท่านั้นขึ้นแล้วไปจุดเจริญวิปัสสนานี่มันของฝอยนะนั่นเรียกว่าของเถื่อนวิปัสสนามันไม่มีอะไรเราไปนั่งตรงไหนก็พิจารณาร่างกายสภาพจิตใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราให้เกิดปัญญาเท่านั้นผู้เจริญวิปัสสนามีปัญญาไม่รู้ไม่เข้าไม่เอาความรู้นี้ไปใช้ในทางผิด
สาวสามีนี่ไปนั่งหลับตาเทองเหลืองแล้วก็มันไม่ใช่วิปัสสนาอย่าไปเรียกแม้วิปัสสนาในท่านเหล่านั้นไม่ได้เรียกอะไรไม่เข้าใจมุ่งไปในทางขังเขารับมาอย่างนั้นนับมาจากอาจารย์ติดเขาเรียกว่าเสริมสองบาทไม่ใช่เนี่ยเธอจึงขอทำความเข้าใจให้ญาติโยมได้รู้ไว้เรื่องนี้สตายกเด็กที่มันไปเรียนวิปัสสนาแล้วมันเข้าทรงเนี่ยจะทรงเจ้าข้าถือไม่ใช่พุทธศาสนานะเราอย่าไปยุ่งสำนักไหนทรงเจ้าข้าถือเราอย่าเดินเกลียดสำนักมันจะบ้าไปกับพวกนั้นเลยนะไปบ่อยๆเรียกบ้าติดตาเนี่ยติดอะไรเจ้าพี่เจ้าพ่อข้าถือเนี่ยนะนามันจะกระทรงเรามั่งกันไหมที่หมายคือไม่ได้เรื่องไหนเราอะไรอย่าเกลียดไปถ้าเราถือหลักว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์น่าทำอะไรตามหลักการของพระพุทธศาสนาสิ่งใดไม่ใช่พุทธศาสนาเราไม่ไปเราไม่ส่งเสริมเราไม่สนับสนุนอย่างนี้ถึงจะได้เดี๋ยวนี้มันเลอะทั้งพระทั้งชาวบ้านมันเลอะกันเป็นทีละทนไม่ไหวแล้วแต่ตะโกนกันบ่อยๆเวลานี้มีวันที่แปดมันก็จะให้ไปผู้เขาประจาน250ป่าองก็คงตัวกันไปหลายเองเหมือนนั้นเราว่าต้องพูดกันจริงจังละไม่ได้แล้วต้องพูดกันจริงมันเรื่องมันไม่ไหวเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอามาพูดให้ญาติโยมเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะได้รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรพูดมาวันนี้ก็สมควรเต็มเวลาแล้วตอนนี้ไปก็เราฝึกสมถะภาวนานั่งสงบใจเพ่งลมหายใจเข้าออก5นาทีนั่งตัวตรงหลับตาแค่หน่อยมันไม่ยินแล้วก็หายใจเข้ายาวเพื่อกำหนดแน่หายใจออกยาวเพื่อกำหนดแน่ใช้เวลา5นาทีเชิญญาติโยมทุกคนทำได้แล้วก็เชิญญาติโยมยืนขึ้นแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาอะเวราอะเวราอัปปยาปัชชาอัปปยาปัชชาอะนีคาอะนีคาสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากThank you.